สุขภาวะทางเพศเด็กชายเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศชายจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศหัวหนาวรักแร้มีหนวดเคราบางคนมีขนขึ้นที่หน้าอกและมีกลิ่นตัวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมีการขยายตัวมากขึ้นไหล่ขยายบางรายเจ็บบริเวณหัวนมที่เรียกว่านมแตกพานอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นมีสีที่เปลี่ยนไปและเริ่มมีฝันเปียกส่วนวัยรุ่นหญิงฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายหน้าอกตั้งเต้าหัวนมขยายใหญ่สะโพกผายออกมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศหัวหนาวรักแร้และมีกลิ่นตัวมีสีที่เปลี่ยนไปเสียงแหลมเล็กอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่มมีประจำเดือนเมื่อผู้ชายเริ่มมีฝันเปียกผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนนั่นหมายความว่าทั้งคู่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่สามารถมีลูกได้แล้วเพศสัมพันธ์หมายถึงการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครระหว่างบุคคล2คนหรือมากกว่า2คนและครอบคลุมถึงระหว่างบุคคลต่างเพศหรือจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาคนอายุ 17-52 ปีจำนวน444คนโดยมีเหตุผล9อันดับแรกดังนี้ 1. มีความต้องการทางเพศ 2. ต้องการความสุขทางร่างกาย 3. ต้องการแสดงความรัก 4. แฟนต้องการมีเพศสัมพันธ์ 5. ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้น 6. อยากลองมีประสบการณ์ใหม่ 7.เป็นการฉลองในโอกาสพิเศษ 8. เพราะมีโอกาส 9. สถานการณ์พาไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อคนสองคนแต่งงานกันแล้วเมื่อคนสองคนวางแผนว่าจะแต่งงานกันเมื่อคนสองคนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนเมื่อคนสองคนรักกันเมื่อคนสองคนยินยอมพร้อมใจกันเมื่อไม่ได้แต่งงานเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชวนหรือเมื่อไปค้างคืนต่างจังหวัดด้วยกันหากคุณได้คำตอบแล้วลองคิดดูอีกทีว่าคุณพร้อมแล้วจริงหรือการมีเพศสัมพันธ์ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งความพร้อมทางด้านร่างกายความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นและต้องพร้อมที่จะรับผลกระทบต่างๆที่ตามมาทั้งผลกระทบทางด้านจิตใจสังคมหลายที่สำคัญคือการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นครูครองเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมเพศกับคนที่ไม่รู้จักดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดก่อนร่วมเพศเนื่องจากจะทำให้การร่วมเพศมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร่วมเพศกับผู้ที่ติดยาเสพติดร่วมเพศทางทวารหนักไม่สวมถุงยางขณะร่วมเพศกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีการติดเชื้อ HIV กับการเป็นโรคเอดส์เราพบเชื้อ HIV ในร่างกายได้ที่ไหนบ้าง 1. พบน้อยในน้ำลายและเสมหะ 2. น้ำนมแม่ 3. พบมากในเลือด 4. น้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอดผลกระทบของผู้ติดเชื้อ 1. ผลกระทบต่อตัวผู้ติดเชื้อเองปัญหาด้านสุขภาพที่เสื่อมโทรมและมีอาการป่วยเรื้อรังเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันบกพร่องปัญหาทางด้านจิตใจเช่นความกลัวความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการความมั่นคงของครอบครัวการยอมรับจากบุคคลรอบข้างและสถานภาพทางสังคมซึ่งส่งผลให้สูญเสียความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและสิ้นหวังปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากศักยภาพในการทำงานน้อยลงแต่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะกรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยเองและไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ 2. ผลกระทบที่มีต่อตัวบุคคลรอบข้าง
ดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากการมีผู้ป่วยเองในครอบครัวเป็นเรื่องที่สมาชิกในครอบครัวทำใจและยอมรับได้ยากก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องมีภาระในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มหากผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบมากขึ้นและขยายวงของผลกระทบไปสู่สังคมและประเทศเช่นกรณีครอบครัวล่มสลายกรณีเด็กกำพร้าเด็กไร้การศึกษาเป็นต้น